บัมสต็อปไม่ต้องบัมเหมือนตอนพรีวิวนะอะไรอ๋ออันนี้จริงจังแล้วนะครับเมื่อกี้เราเล่นโกรธเหรอไม่โกรธแต่แค่กลัวเฉยอย่างที่เด้งไม่เห็นไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นอันนี้จริงจังแล้วนะครับเพราะว่าอิสราเอลเราจะพูดเรื่องบัมสต็อปถูกต้องนะครับเพราะว่าบัมสต็อปหรือว่าชุดกันกระแทกสำหรับระบบช่วงล่างเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับแต่จะสำคัญยังไงเนี่ยก็ต้องไปชมกันครับชมเลยค่ะช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยเดี๋ยวนี้แค่ล็อกไม่พอต้องล็อกเตือนภัยทุบร้องเจาะร้องตัดสายไฟร้องออโต้ล็อกอะลาร์มบัมสต็อปคือชุดกันกระแทกสำหรับระบบช่วงล่างที่วันนี้มีวิวัฒนาการไปไกลกว่าเดิมมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถทั่วไปรวมถึงผู้คลั่งไคล้การตกแต่งรถยนต์ที่อยากเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะของรถให้ดียิ่งขึ้นหน้าที่ของชุดกันกระแทกระบบช่วงล่างคือช่วยซับแรงกระแทกส่วนเกินอันเกิดจากแรงกระทำที่ส่งมาตามระบบช่วงล่างสู่ตัวรถจากการขับขี่บนพื้นผิวถนนที่ต่างกันโดยแรงกดส่วนที่มากเกินสมรรถนะของระบบรองรับน้ำหนักและระบบรองรับการสั่นสะเทือนหลักจะทานแรงไว้ได้จะถูกดูดซับไว้เพื่อให้การขับขี่ยังคงมีความมั่นคงสามารถควบคุมรถอยู่ในระดับที่ปลอดภัยรวมถึงป้องกันช่วงล่างของรถโดยเฉพาะเมื่อชุดเพลายุบตัวสุดหากไม่มีชุดยางกันกระแทกแขนเสื้อเพลาก็จะกระแทกกับส่วนล่างของแชสซีจนอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ชุดกันกระแทกแบบดั้งเดิมมีลักษณะเป็นยางตันรูปทรงต่างๆแต่ด้วยสมรรถนะของยานยนต์ยุคใหม่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นรถยนต์จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปทรงวัสดุและประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถรองรับการขับขี่ทุกรูปแบบและยังเพื่อตอบสนองความต้องการปรับแต่งในระดับเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกด้วยพัฒนาการของชุดกันกระแทกจะเห็นได้ชัดเจนในวงการขับเคลื่อน4ล้อโดยมันไม่ได้มีลักษณะเป็นยางอีกต่อไปรูปทรงก็แปลกตาจากเดิมกลายร่างเป็นทรงกระบอกหน้าตาคล้ายช็อคอัพป้อมสั้นกระทัดรัดและอาศัยหลักการทำงานของไฮดรอลิกชุดกันกระแทกรุ่นใหม่จึงเข้ามาแทนที่ยางตันที่ไม่สามารถปรับแต่งค่าการดูดซับแรงกระแทกได้อย่างเหมาะสมและมีผลอย่างยิ่งกับการเซตระบบรองรับการสั่นสะเทือนอันเป็นหัวใจหลักของระบบช่วงล่างสำหรับรถแข่งล้อโตหุ่นล่ำบึกชุดบัมสต็อปจะเป็นรูปทรงกระบอกทับซ้อนกัน2ขนาดสามารถเติมและปล่อยค่าความหนาแน่นของของเหลวซึ่งปัจจุบันคือแก๊สไนโตรเจนทำให้ชุดกันกระแทกช่วยเสริมประสิทธิภาพของระบบสั่นสะเทือนในด้านการรองรับการยุบตัวหรือการรองรับการกระแทกให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นถ้าจะเปรียบชุดบัมสต็อปแบบไฮดรอลิกปรับค่าได้ก็เหมือนชุดเสริมค่าเคลียร์ระบบสปริงซึ่งจะช่วยซับแรงยุบหรือยับยั้งแรงกระแทกส่วนเกินที่มากกว่าค่าความแข็งของระบบสปริงพื้นฐานจะรับไว้ได้ให้ไปตกกระทบสู่ส่วนอื่นๆของรถน้อยที่สุดแต่เชื่อว่าการติดตั้งอุปกรณ์บัมสต็อปแบบของเหลวจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดการเลือกขนาดความยาวและประสิทธิภาพการรับแรงอัดจากการเติมไนโตรเจนใส่กระบอกกี่ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างมากเพื่อให้การรับแรงกระแทกมีประสิทธิภาพสูงสุดผู้ขับสามารถควบคุมรถได้มั่นคงและปลอดภัยการติดตั้งชุดกันกระแทกแบบไฮดรอลิกด้านหน้าจะต้องคำนึงถึงจุดรับแรงกดที่ดีที่สุดเป็นสำคัญส่วนด้านหลังโดยทั่วไปจะติดตั้งให้รับแนวกดที่ปลายแขนเสื้อเพลาทั้งซ้ายและขวาเพื่อลดการโก่งงอไปในตัวข้อเสียของการติดตั้งชุดบัมสต็อปไฮดรอลิกคือต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์ติดตั้งในจุดที่เหมาะสมอีกทั้งราคายังค่อนข้างสูงครับ